สวัสดีค่ะอยู่กับกูกูนั่นเองแล้ววันนี้นะกลับมาเล่นไลเลนเจอร์และกิลวอร์กันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันซืนเนี่ยลงคลิปไปนะในส่วนของกิลวอร์นะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเข้าไปเล่นนะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคือเมื่อวานเนี่ยเข้าไปคือมันตีไปแล้วไงแล้วเมื่อวานมันก็เป็นแบบเหมือนแบบรอว่าแบบแคลคูเลตแล้วเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ก็คือเมื่อวานก็คือชนะในการต่อสู้กับกิลแรกไปนะคะวันนี้เนี่ยเขาจับคู่ให้ใหม่แล้วนะเป็นอีก1กิลนะคะซึ่งกิลนี้ก็อันดับดีกว่าเราโอ้โหเฮ้ยกันอันดับดีกว่าเราเยอะมากอะอันดับ2062เลยเหรอแต่ดูเหมือนเราจะเออเราก็ตีเขาได้เยอะเหมือนกันมาดูดีเขาตีเราขนาดไหนเอ้ยเขาตีเราไม่ค่อยเยอะเขาตีเราแบบไปหน่อยเดียวเองเอ้ยเราน่าจะชนะกิลนี้ได้นะอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้ตีไปหมดแล้วเนาะอันนี้โดนตีไปหมดแล้วเราเอ้ยมีอันนี้1-3เราตีอันนี้ดีกว่านะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถชนะคนนี้แล้วก็เผื่อว่าจะช่วยให้กิลของเรากระเดิบกระเดิบขึ้นไปได้อีกอันดับหนึ่งอ่ะกิลวอร์นะก็เล่นเหมือนอีเวนต์สเตทนะคะมีตัวที่เราสามารถให้ออกมาได้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือ3ตัวแรกนะสามารถที่จะตั้งได้นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอื่นๆกันบ้างก็อื่นๆก็จะสามารถเอาออกไปได้จากการแบบเก็บแร่นั่นเองเนาะชิวๆอันแน่ขออมตะซะหน่อยฝั่งตรงข้ามเขามีตัวกันบินไหมอะพอคือถ้าไม่มีตัวกันบินฉันก็จะตีป้อมฟรีๆแบบนี้นะจ๊ะเฮ้ยแต่เอ้ยทีมดูเหมือนจะทีมดูเหมือนจะแบบทีมดูเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยขอพัดหน่อยไม่ได้นะฉันต้องชนะนะฟรีดไปโอเคนางอมตะมาก็ขอตัวบินฉันยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ไม่น่าสู้ได้เฮ้ยคนนี้ฉันสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยจริงๆเราน่าจะชนะได้นะคนเนี้ยเสียใจอ่ะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วอ้าโอ้โหมันโดนซอยทีหลังไม่งั้นเราอาจจะชนะได้นะเซ็งเลยอ่ะตีคนเดิมได้ปะ เผื่อว่าชนะไงตีได้นะตีคนเดิมก็ได้แต่คือเรามีสิทธิ์ตีอีกคนเดียวเท่านั้นน่ะเอ้ยอีกรอบเดียวเท่านั้นอุ๊ยคนนี้มีตัวบินอันนี้ล่ะอันนี้ก็ตีคนเดิมแล้วกันทั้งนั้นน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตีคนนี้อีกรอบเฮ้ยฉันควรจะต้องชนะไหมอ่ะเอาน่ะลองดูอีกสักรอบทุกคนมาลุยออกไปแล้วเราต้องหาตัวออกไปช่วยทีมนี้ของเราแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทีมนี้เนี่ยโดนเจ็บหนักมากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยให้ทีมนี้ยังอยู่เอ้ยคีริวตายไปแล้วว่าอุ้ยเฮ้ยรอบนี้หนักหนานะเนี่ยเดี๋ยวขอเลยขอเอาฟีดเหรอฟีดบ้างฟีดก็ฟีดบ้างมาดูกันทุกคนจะรอดไหมฉันมีตัวบินนะฉันมีตัวบินแต่ตัวแทงหมดแล้วว่ะทุกคนตัวบินจะแบบกระดึบไปได้สักแค่ไหนเขามีตัวกันบินไหมอ๋อมีตัวกันบินอยู่เฮ้ยฉันก๊อปตัวได้เอามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือเปล่าสู้ๆทุกคนตอนนี้
เออตัวบินโดนตีไปแล้วอ่ะแง อย่านะไม่นะ8 7 6 5 4 3 2 1ชนะ เราอ่ะตีป้อมเขาไป1ที199เห็นปะเมื่อกี้คือตีป้อมเขาไปทีเดียวเองแล้วก็คือมันตัดสินกันที่การโดนตีป้อมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีตัวบินน่ะควรจะเอามานี่ได้คะแนนไปคือบวก1แต่โหได้แต้มมา 5,000 เป็นการชนะที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นการชนะได้อะชนะได้ไงอ่ะรอบแรกแพ้ด้วยอ่ะประเด็นเฮ้ยแต่เราสามารถชนะได้ทุกคนอ๋อก็คือจะขึ้นไปตีข้างบนได้ก็คือต้องทำลายป้อมปราการข้างล่างให้ได้มากกว่าครึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมี1 2 3 4 5 6ต้องตีให้แตกอีก1ป้อมเราก็จะขึ้นไปตีข้างบนได้นะคะเอ้ยทุกคนเข้ามาตีกันแล้วเราจะต้องชนะให้ได้นะจ๊ะรอบนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ชนะได้นะทุกคนเพราะว่าเราเหลืออีกป้อมหนึ่งแล้วก็ถึงจะขึ้นไปตีข้างบนด้วยส่วนที่เขามาตีเราอ่ะยังไม่ค่อยมีคนมาตีทีมเขาอาจจะยังแบบยังไม่ตื่นกันตอนนี้หรือเปล่าเลยยังไม่ตีตอนนี้แต่เขาอาจจะมาตีดึกๆก็ได้นะทุกคนไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ต้องขอกิวเรทซะหน่อยนะคะปาตีวิลสันกันซะหน่อยโอ้โหกุ๊กกูตีไป 1% เองอ่ะกากมากคือเมื่อวานกุ๊กกูไม่ได้เข้ามาตีวิลสันนะแต่ไปตีโซน่าเมื่อวานเข้าไปตีโซน่านะคะวิลสันเหมือนมันตียากกว่านิดนึงอ่ะนิดหน่อยเนาะแต่กูก็ไม่ได้จัดทีมมาด้วยแหละก็แบบมีทีมไหนก็เอามาอะไรเงี้ยขอแคปหน้าจอหน่อยแมปวิลสันขอเยอะๆหน่อยโลก 40% 39เอ้ยเลื่อนลดควบเลื่อนลดควบเลือดกำลังลดอย่างต่อเนื่องทุกคนตอนนี้กำลังลดอย่างต่อเนื่องกำลังลดอย่างต่อเนื่องเอ้ยกำลังดีเลยอะกำลังดีเลยอะขอเวลาอีกสักหน่อยไม่ได้หรอใจร้ายกับฉันจังเลยเหลือ 30% ตีไปได้เท่าไหร่เนี่ย18% นะตีไปได้ 18% เอ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่อันดับที่15ขอบคุณน้องๆมากๆทุกคนเข้ามาตีกันอย่างขมักขม้นมากตัวโซน่าอยู่อันดับ5นะเพราะว่าเราตีไปเมื่อวานตีไป3ไม้เลยไงเดี๋ยวเราไปตีวิลสันอีกสักรอบแล้วกันวันนี้ขอตีวิลสันเยอะหน่อยวิลสันเหลือ 30% นะคะตอนนี้เหลือ29ละเราตีได้ทีละประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะต้องตีให้ครบทั้ง3ไม้เลยมันจะตายหรือเปล่านะจริงๆเราไม่ต้องเอาตัวบินมาก็ได้นะเดี๋ยวจัดทีมใหม่ไหมตัวบินไม่ต้องเอามารู้สึกไม่มีประโยชน์อะตัวบินรู้สึกไม่มีประโยชน์มากๆเอาตัวอื่นมาดีกว่าตัวอื่นที่แบบพลังทำลายเยอะๆอะไรเงี้ยทีมนี้ก็เป็นทีมที่จัดมาแบบไม่ได้ตั้งใจทุกคน 20% 19 18 17ไม่ทันแน่เลยย่า เดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมโจมตีนิดนึงเหลือ 10% โอเครอบนี้ตีไปได้เท่าไหร่109% เฮ้ยตีได้เยอะกว่าเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมเลดหน่อยทีมเลดมีทีมไหนโอ้โหกูต้องไปเปลี่ยนที่หน้าไอ้นี่ล่ะหน้าทีมขอเปลี่ยนทีมเลดนิดนึงนะทีม1ทีม1อ่ะเป็นทีมเลดเนาะกูจะเอาตัวเจ้าตัวบินออกนะคะก็เอาตัวที่พลังโจมตีเยอะ
หรือว่าอะไรเอาตัวไหนก็ได้อะมาช่วยสักนิดนึงอะตัวทีมเพลสเอ๊ะฉันควรจะเอาตัวนั้นมาไหมนี่กันบินก็ไม่ต้องเอามาตัวบินก็ไม่ต้องเอามาจริงๆอะเอามาไหมเอามาไหมไม่ช่วยอะไรขอเป็นตัวเดี๋ยวนะตัวนี้พลังโจมตีเท่าไหร่อะ1,600,000น่าจะเอาเตียวหุยมาไหมเตียวหุยโอ้โหใส่เกียร์เตียวหุยไว้นะแบบน่าจะแรงใช้ได้อยู่อะปึ๊บเอ้ย130,000เหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่เตียวหุยละเฮ้ยฉันใส่เกียร์ตัวไหนไว้อะโกคิหรือเปล่าใช่ไหมโกคิหรือเปล่าเอาละเริ่มไม่แน่ใจละโกคิหรือเปล่านะที่เราเดี๋ยวอินุยาชาคนจะอยู่ด้วยเน้นโจมตีมากๆเดี๋ยวนะฉันมีบราวทำไมวะถ้ามีบราวไว้ทำไมเนี่ยเออนี่เดี๋ยวขอดูตัวโกคิหน่อยโกคินี่ใส่เกียร์ไว้นะโกคิใส่เกียร์ไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาแป๊บโกคิอยู่ไหนลูกมีตัวเยอะก็แบบเนี้ยเนาะ1,500,000ไม่เอาละกันไปแบบนี้โอเคทีมเบอร์หนึ่งอันนี้คือทีมเลดโหกูอ่ะขอเปลี่ยนทีมเลดสักนิดนึงนะกิลเลดวิลสันจะตายแล้วเพราะฉะนั้นกูขอโซน่าแล้วกันโซน่าอ่ะโซน่ามาดูกันว่าทีมเลดทีมใหม่ที่เอามาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนทีมเลดแล้วเนี่ยปะต้าลืมเปลี่ยนอ่ะทุกคนนี่เอาทีม2มาเซ็งอ่ะตายแล้วฉันไม่ควรลืมเอาไม่เป็นไรก็กลายเป็นว่าวิลสันก็ไม่ตายนะแล้วโซน่าก็ก็ไม่เป็นไรมีตัวบินมาก็าช่างมันไม่เป็นไรขอตีให้ได้มากที่สุดละกันนะคะสำหรับโซน่านะคะดูซิว่าจะตีได้สักเท่าไหร่นะเหลือ7วินาทีอีกนิดนึงเรียบร้อยไปเท่าไหร่เนี่ย 14% ก็ได้น้อยมากเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรทุกคนอ่ะวันนี้ก็มาตีกิลเรดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตีกิลวอลเรียบร้อยแล้วด้วยกิลวอลเนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆนะวันนี้เนี่ยเป็นกิลที่2แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยู่ในกิลของโกเนี่ยเข้ามาตีกิลกันด้วยนะตีให้อีกป้อมนึงให้แตกนะเราจะได้ขึ้นไปตีป้อมด้านบนนะคะส่วนใครที่ยังไม่เข้ากิลอยากเข้ากิลกูมาก็อย่าลืมกดเข้ากิลกันมาชื่อกิลตามนี้เลยนะคะส่วนใครที่อยู่ในกิลแล้วรบกวนช่วยเข้ามาช่วยกันตีด้วยนะคะวันนี้กูลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นกิลวอลกดเข้ากิลกันซะเพื่อที่จะเล่นกิลวอลใหม่ๆนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย